คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะ Amaka Metro Backpack Pro ก็จะเป็นแบ็คแพคอีกตัวนึงจากทาง Amaka ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของรุ่น Metro Backpack อันนี้คือรุ่น Metro Backpack ส่วนอันนี้เป็นรุ่น Metro Backpack Pro Sizing เนี่ยจะต่างกันค่อนข้างเยอะตัวเนี้ย12ลิตรตัวเนี้ยขึ้นมาอยู่ที่24ลิตรตัวเนี้ยน่าจะเป็นเป้ไซส์เล็กสุดของ Amaka ที่มีอยู่นะตอนที่ผมรีวิวนะคนที่ของน้อยๆหรืออาจจะแบบเป็นพวกคุณผู้หญิงหรือภาพสตรีพกโน้ตบุ๊กไปทำงานอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าก็จะมีผู้ชายที่แบบอยากได้แบบเนี้ยแต่ว่าอยากให้มันใส่ของได้เยอะขึ้นใส่โน้ตบุ๊กใหญ่ขึ้นได้อะไรต่างๆกลายมาเป็นตัวนี้อีกจุดนึงที่ถูกใจหลายคนแน่นอนคือตัวนี้มีผ้า Xpack มาให้เลือกด้วยเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูกันไปตัวนี้ถ้าเกิดเราใส่ของให้มันดันทรงไว้ที่ก้นหน่อยเนี่ยมันสามารถตั้งได้สบายๆแบบนี้นะโอเคเป็นเป้ที่ตั้งได้ถ้ามีของบาลานซ์ให้มันดีๆนะมันจะเป็นเป้ที่หน้าตาเรียบๆคลีนๆคือรอบนอกเนี่ยถูกดีไซน์ให้ไม่ได้ดูมีอะไรเยอะๆอ่ะถ้าไปเทียบกับพวก Element Pro หรือจะเทียบกับ Tote Pack อะไรเงี้ยตัวนี้มันจะดูแบบเรียบคลีนไปหมดเลยอันนี้คือจุดเด่นของตัวนี้สำหรับคนที่ชอบความเรียบคลีนอ่ะผมให้ดูเรื่องของการสะพายก่อนดีกว่าสะพายให้ดูนะผมสูง180เซนก็เนี่ยสะพายปุ๊บสะพายก็จะประมาณนี้แพดเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หนามากนะแต่ว่าน่าจะเป็น EVA เท่าที่สัมผัสเนี่ยเวลาสะพายปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าค่อนข้างนุ่มสบายนะตัวแพดแต่ว่าน้ำหนักผมอาจจะไม่ได้ใส่เยอะประมาณนี้นะไม่มีเวทเบลต์แต่ว่ามีสเตอร์นัมสแตปมาให้เป็นแบบแมกเนติกแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้ผมเจาะอีกรอบหนึ่งแล้วก็รูดได้ตัวตำแหน่งของสเตอร์นัมสามารถปรับได้นะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของการสะพายนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของแมททีเรียลก่อนนะตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยมีทั้งหมด2ผ้านะแล้วก็ผ้าละ2สีคือ Xpack อันนี้เป็นผ้าพรีเมียมอยู่แล้วหลายคนที่เล่นกระเป๋าผ้าจะรู้จักกันดีมันจะมีโครงข้างในเป็นโครง Xpack แบบนี้ที่ทำให้ข้างในมันแข็งแรงขึ้นเป็นผ้าพรีเมียมเป็นผ้าแบรนด์เนมแกงทนลิปสต็อปกันน้ํา 100% สำหรับตัวผ้านะแต่ว่าการตัดเย็บอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการกันน้ำนะเพราะนั้นโดนน้ำสเปรย์โดนน้ำหกใส่เนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าเดินตากฝนนานๆอันนี้อาจจะมีค่อยๆซึมเข้าไปตามตะเข็บนะเพราะนั้นต้องระวังเหมือนกันไม่ได้แบบว่าหูไปเดินตากฝนชิลๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงเงี้ยถัดมาอันนี้เป็น Xpack สีเขียวให้ดูเขาก็จะต้องออกมา2สีก่อนนะตามสไตล์ Amaka คือดำกับเขียวเนี่ยต้องมาก่อนแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นตัวรุ่นผ้าที่เป็นอโซฟลักเนี่ยอันเนี้ยจะใช้ผ้าอโซฟลักแบบ 600D นะถ้าเทียบกับรุ่นที่ไม่โปรเนี่ยมันก็จะเป็นผ้า 300D แต่พอเป็น 600D เนี่ยมันก็จะได้เรื่องของพวกแอนตี้สแครชมากขึ้นนะก็คือแบบพวกการเป็นลงเป็นรอยอะไรเงี้ยก็จะปกป้องกระเป๋าได้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันก็จะแบบมีความทับทนกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของผ้าที่สีดำที่เป็นอโซฟลักส่วนนี้สีเขียวที่เป็นอโซฟลักผ้าอโซฟลักเนี่ยเป็นผ้าแบรนด์ของเขาเองเขาทำผ้าเองด้วยเป็นผ้ารีไซเคิลมาจากขวดพลาสติกใช้แล้วอีกจุดนึงที่แตกต่างของรุ่นที่เป็นผ้าอโซฟลักกับรุ่นที่เป็นผ้า Xpack เนี่ยก็คือด้านในถ้าเป็นผ้าอโซฟลักเนี่ยข้างในจะเป็นผ้าฮันนี่คอมคูเกสีเทาอ่อนๆเลยแล้วก็พวกทิมเนี่ยก็จะตามผ้านะนี้เป็นสีเขียวก็จะเป็นทิมพวกนี้ก็จะเป็นสีเขียวถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นสีดำด้วยถ้าเป็น Xpack ข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นี่เป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วก็จะเป็นฮันนี่คอมลิปสต็อปสีส้มของเขาแล้วกลับมาดูที่สายสะพายนิดนึงสายสะพายเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้หนาอะไรมากมายนะแต่ว่าก็เรียกว่ามีความบุนุ่มระดับนึงเลยคือเท่าที่ผมลองสะพายมาเนี่ยนุ่มแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นผ้าแบบนิ่มๆแบบนี้ฟิลลิ่งดีตรงนี้จะมีลาเบลไฮพลอนของ Amaka นะสามารถเน็บปากกาเน็บแว่นกันแดดอะไรต่างๆนานาได้แล้วก็ที่เป็นสเตอร์นัมสแตปเนี่ยก็จะเป็นสเตอร์นัมแบบนี้ปึ๊บตรงปลายของสเตอร์นัมสแตปเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นฮุกแบบนี้เราสามารถปรับระดับได้ปรับได้3ระดับนะเขาจะมีเนี่ยเชือกมาให้3จุดแบบนี้เป็นลูปให้เราสามารถปลดออกไปคล้องอีกจุดนึงก็ได้มันก็จะเป็นฮุกแบบนี้เปลี่ยนตำแหน่งได้โอเคอันนี้ก็จะดูแบบเรียบๆคลีนๆนะแล้วก็ตรงปลายเป็นไนลอนธรรมดานะไม่ได้เป็นซีทเวลไนลอนตรงนี้มีลูปให้แบบสามารถเอานิ้วเกี่ยวแล้วดึงได้ง่ายๆสแตปตรงนี้จะเป็นแบบเล็กๆหน่อยไม่ได้เป็นเหมือนไซส์ปกติถัดมาแข้งหลังตรงเนี้ยทำมาได้ค่อนข้างดีนะนุ่มแล้วก็เป็น EVA แล้วก็ตรงนี้มีเป็นพาร์ททูรักเกตสามารถใส่พวกคันชักกระเป๋าล้อลากเข้าไปได้ตรงนี้เมื่อกี้เท่าที่ผมสะพายเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างนุ่มเลยสำหรับด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีช่องซ่อนเนี่ยอันเนี้ยมันจะเข้ามาประมาณนี้นะใส่มือถือ Samsung S22 Ultra ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยหรือจะใส่พาสปอร์ตก็ได้นะ Arc Passport Wallet ของเขาเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้นะนี่เป็นแนวตั้งๆแบบนี้มันใส่เข้าไปนอนเนี่ยมันอาจจะไม่เข้านะเราต้อง
ตั้งเข้าไปหน่อยแบบนี้ก็จะสามารถเข้าไปได้แต่ว่าไม่ได้มีระบบ RFID บล็อกนะแต่ซิปพวกนี้ไม่ได้เป็นอควากาศนะก็จะเป็นซิปแบบ RC เรื่องกันน้ำอะไรเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กันน้ำได้แบบดีมากเท่ากับพวกซิป YKK อควากาศแฮนเดิลมือจับมีให้1จุดคือด้านบนตรงนี้มีบุนุ่มนิดหน่อยมีคูชั่นใส่เข้ามานิดนึงนะตามสไตล์ของแบบที่ต้องการโลว์โปรไฟล์แบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กเป็นซิปคู่ปึ๊บด้านนี้จะเป็นเหมือนผ้าฟีดนะแล้วก็มีลาเบลอาร์มาก้ากับสโลแกนอยู่อย่างนี้มีความบุนุ่มทั้งสองฝั่งด้านในตรงนี้เนี่ยมีให้ใส่โน้ตบุ๊กกับใส่แท็บเล็ตแยกกันด้วยตามสเปคเนี่ยใส่ได้ถึง16นิ้วแบบนี้แท็บเล็ตก็สามารถใส่ตัว 12.9 ได้เนี่ยได้มันจะมีช่องแยกกันอยู่แบบนี้แต่ว่าจะลอยๆขึ้นมาหน่อยนะไม่ได้แบบว่าลงไปสนิทสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาใส่โน้ตบุ๊กลงไปแล้วเนี่ยเขาลงไม่ถึงสุดเลยนะเขาจะลงไปประมาณนี้เพื่อให้มันเหมือนแบบโน้ตบุ๊กมันลอยอยู่กันกระแทกเพิ่มมากขึ้นได้อีกหน่อยนึงถัดมามีช่อง Quick Access อยู่ตรงด้านหน้านะเป็นช่องแบบใหญ่ๆเลยช่องนี้เนี่ยก็จะเป็น YKK เอาคอกาดละอันนี้จะเป็นซิปกันน้ำสามารถเปิดแบบนี้แล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นช่องขนาดใหญ่ซึ่งมีช่องย่อยๆอยู่อีกหลายช่องเลยนี่1 2แล้วก็มีช่องใส่ปากกาให้อีก2ด้ามแล้วก็มี Mod Key Tether แบบนี้มาให้เพื่อคุณสามารถเอาไปติดกุญแจได้ก็คือเราเปิดออกมาอย่างงี้ใส่กุญแจเข้าไปแล้วเราก็ติดตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะใส่กระเป๋าเราก็แปะไว้เวลาจะหามันก็ไม่ต้องมานั่งไล่ควานหานะครับใส่ในกระเป๋าเงี้ยเราก็หยิบมาเลยปึ๊บง่ายๆหยิบไปไขกุญแจบ้านเสร็จก็เอากลับมาแปะเนี่ยดูดิเท่ด้วยใช้งานได้ตัวนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วส่วนช่องข้างในตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยใส่ iPad mini ลงไปได้ทั้งอันเลยแบบนี้อันนี้ให้เห็นไซส์ก่อนเนี่ยอันนี้คือช่องด้านหน้านะคือจริงช่องด้านหน้าเนี่ยใส่ของได้เยอะมากนะเพราะว่าเขาดีไซน์ให้มันมีรูมให้เราสามารถแบบยัดของเนี่ยผมลองใส่เป็นอัลปาก้าทอยเรทรีเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยใส่ได้เลยนะมันสามารถขยายตัวได้เนี่ยอันนี้ให้เห็นว่าช่องด้านหน้าของเขาเนี่ยมันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาดีไซน์เนี่ยมันแบบมีการเย็บให้มันแบบเข้ามุมไว้เผื่อให้เราสามารถใส่ของได้มากขึ้นใส่ของได้มากกว่าที่เห็นน่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์เนี่ยผมอยากให้ดูการดีไซน์ของเขาเมนคอมพาร์ตเมนต์ของเขาจริงๆมันถูกซ่อนอยู่ข้างในจะเห็นว่าตรงนี้มันมีเชฟของซิปที่มันเฉียงแล้วก็วนมาแล้วก็เฉียงลงด้านนี้คือเขาจงใจให้ตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบตัวคัฟเวอร์ในการกันฝนแล้วก็ป้องกันการถูกโจรกรรมด้วยระดับหนึ่งก็คือว่าพอคุมไปอย่างเงี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นว่าตำแหน่งซิปมันอยู่ตรงไหนใครจะมาแอบพิกพ็อกเก็ตเนี่ยก็จะยากคือมันต้องแบบมานั่งเอามือล้วงเอ้ยซิปอยู่ตรงไหนวะมันเหมือนแบบช่วยป้องกันการถูกคนมาแอบเปิดกระเป๋าด้วยอีกระดับหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเวลาปกติเนี่ยที่เราไม่ได้ซ่อนซิปเนี่ยเราก็เอาซิปให้มันโผล่มาอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเอาไปซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยเราก็โชว์ซิปอยู่นี่ได้เนี่ยก็จะได้รู้ตำแหน่งซิปเราก็สามารถรูดเปิดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็คือรูดแบบปกติทีนี้ถ้าเราอยากได้ความรวดเร็วในการรูดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถเหมือนรูดไว้นิดนึงแล้วฉีกออกนี้ได้เลยเป็นวิธีเปิดกระเป๋าแบบรวดเร็วนี่คือหนึ่งในข้อดีที่ไอ้ตัวเนี้ยมันเฉียงเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเปิดออกหน้าตัดในการที่จะเปิดเข้าถึงมันค่อนข้างกว้างเลยอันนี้ผมใส่ตัว Vertex เข้าไปได้เลยนะ Vertex ที่ค่อนข้างหนาเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้มาดูข้างในกันดีกว่าถ้ารูดลงมาสุดเนี่ยมันไม่ถึงกับแคมเชลนะแต่ก็เรียกว่าลงมาได้ขนาดเนี้ยอีกประมาณ1ใน5ของกระเป๋าอ่ะก็จะสุดละก็เกือบจะแคมเชลแล้วแหละหยิบของสะดวกแน่นอนสำหรับคนที่แบบชอบแบบหาของง่ายๆเนี่ยอันนี้แบบไม่ต้องห่วงเลยมันเปิดได้ระดับนี้เลยถัดมาข้างในตรงนี้จะมีเป็นเหมือนสแตปให้แบบนี้จริงๆจะเอาไว้เหน็บปากกาก็ได้อันเล็กเนี่ยส่วนไอ้อันใหญ่ๆเนี่ยก็แน่นอนเอาไว้ติดพวกฮับจีเชนฮับคาราบินเนอร์ฮับแทคติคอลคลิปอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือฮับแทคติคอลคลิปติดเข้าไปแบบนี้หรือจะติดฮับคีย์เชนแบบนี้แล้วเวลาเราจะใส่ของในกระเป๋าเรามีเพาส์แล้วก็ติดเข้าไปกับไอ้ตัวนี้ไอ้พวกนี้เคยรีวิวไปแล้วนะลองไปหาคลิปดูได้ฮับคีย์เชนฮับแทคติคอลคลิปเนี่ยมีกุญแจแบบนี้ก็สามารถติดเข้าไปแบบนี้ได้มีให้ติดค่อนข้างเยอะเลยถัดมาฝั่งนี้จะมีด้านบนตรงนี้มีเป็นแบบถุงแบบที่มันยืดได้นิดนึงมีความแบบยืดได้นิดนึงนะอันนี้ใส่มือถือ iPhone Pro Max Samsung S อะไร Ultra อะไรทั้งหลายได้หมดนะหรือจะใส่เป็นพวกอะแดปเตอร์กล่องแว่นกันแดดอะไรเงี้ยใช้ใส่อะไรที่เราแบบอยากคว้าเร็วๆจากข้างบนเนี่ยอันนี้สามารถใส่ได้แล้วก็ตรงนี้มีช่องขนาดใหญ่ซึ่ง2ช่องเนี้ยจะไม่เหมือนกันนะช่องเนี้ยมันจะมีความแบบป่องๆมากกว่าเพื่อให้เราใส่ขวดน้ำหรือ
้มได้มันจะแบบออกมาได้เยอะๆส่วนนี้จะแบบมีความแนบๆกว่าใส่ของที่ไม่ได้มีความอ้วนหนามากผมใส่ Evergood Civic Access Power 0.5 ลิตรนะโอเคใส่อันนี้ก็ได้อันนี้ใส่ได้สบายเลยใหญ่ประมาณนี้ใส่ขวดน้ำอันนี้เป็น Stanley นะ Aero Lite ตัว24ออนสามารถใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันสามารถป่องออกมาแบบนี้ได้พอมันขยายขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เรียกว่าสามารถใส่ได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นเยอะมากขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามี2จุดที่ผมอาจจะรู้สึกว่ามันติดๆนิดนึงนะก็คือช่องใส่ขวดน้ำเนี่ยมันลงไม่ถึงก้นจริงผมอยากให้มันลงถึงก้นหน่อยเวลาขวดน้ำลงไปมันจะได้แบบมั่นคงตั้งอยู่กับพื้นแล้วมันก็จะช่วยแบบวางได้มั่นคงขึ้นแต่อันนี้มันจะเหมือนแบบแค่ตรงประมาณลอยๆอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดขวดน้ำคุณหนักเนี่ยมันอาจจะดึงกระเป๋าให้มันแบบเทไปข้างหน้าแบบนี้ได้มันจะเหมือนแบบดึงผนังด้านหน้าลงประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ยังเหมือนตัวรุ่นเมโทรุ่นที่แล้วผมเสียดายว่าเอาลงให้ถึงสุดน่าจะดีอะไรเงี้ยกับจริงๆไอ้ซิปแบบนี้ถามว่ามันช่วยเรื่องการขโมยก็จริงอะนะแต่ว่าเวลาลูดอะมันก็อาจจะแบบไม่ได้สมูทเหมือนแบบซิปที่แบบไม่ได้มีอะไรมาคัฟเวอร์แบบเนี้ยเวลาลูดบางทีมันก็อาจจะมีแบบเสียจังหวะนิดนึงเพราะว่าติดไอ้ที่แบบคัฟเวอร์นี่แหละก็จะมีบ้างนะติดมานิดนึงประมาณนี้แต่ว่ามันก็ได้ข้อดีในแง่ของการที่มันเหมือนแบบมีตัวนี้มากันน้ำแล้วก็กันขโมยให้แล้วก็ซิปตัวนี้เขาไม่ได้เป็น YKK เอาคอกาดนะเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวนี้กันน้ำอยู่ละแต่เขาเลือกซิป YKK แบบตัวใหญ่เลยอ่ะก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับตัวนี้ Amaga Metro Backpack Pro นะก็ใครชอบกระเป๋าแนวนี้เนี่ยที่มันแบบดูเรียบคลีนแล้วก็เอาของใส่ไว้ข้างในอย่าเอาอะไรออกมาให้มันดูลกๆ ลุงลังข้างนอกเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณถูกใจมากขึ้นสำหรับเพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยที่มันเป็นแบบไซส์12ลิตรอ่ะอย่างผมสูง180เวลาสะพายมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงแต่มาตัวนี้นี่เฮ้ยโอเคละน่าใช้มากเลยเดี๋ยวว่าจะหาสคริปต์ใช้ตัวนี้ใครสนใจก็สอบถามหรือสั่งซื้อเข้ามาได้เลยที่ LINE @elfgo หรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นไว้เว็บ elfgo.com/shop LINE shop TikTok shop Shopee Lazada สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะแล้วก็ยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนทางElfgoเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @elfgo เพราะว่าบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่คุณก็ถามเข้ามาที่ LINE ที่เดียวเลยไม่ต้องมานั่งไล่ดูไล่เช็คทีละที่ถ้ามีโปรเดี๋ยวเขาบอกคุณเองโอเคครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม